เมื่อวันที่7สิงหาคม64ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรนางรองรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างเสียหลักตกร่องกลางถนนมีผู้บาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณบ้านหัวถนนตำบลหัวทานักเรียนนายเรืออากาศนางรองจบุรีรัมย์จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพอบต.หัวถนนที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์สีบรอนเทาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนสภาพด้านหน้าพังยับเยินอัดก๊อปปี้ติดกับต้นไม้ในร่องเกาะกลางถนนส่วนคนขับเป็นหญิงอายุ28ปีชาวจอศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีพลเมืองดีช่วยออกมาจากรถก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึงจากการสอบถามหญิงคนขับเล่าว่าตนทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิดจึงตัดสินใจเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดที่จอศรีสะเกษโดยขับรถออกมาจากจังหวัดนนทบุรีเพียงคนเดียวกำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดวูบหลับในทำให้รถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายบอกระยะทางก่อนจะพุ่งชนต้นไม้ในร่องเกาะกลางถนนจนรถพังเสียหายตัวติดภายในรถแต่เคราะห์ดีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งตอนติดอยู่ในรถนั้นมีพลเมืองดี3คนขับรถผ่านมาเจอได้ช่วยตนออกมาจากรถก่อนจะโทรให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเพราะตนไม่ได้บาดเจ็บมากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานนักเรียนพยาบาลกองทัพบกนางรองมารับตัวหญิงคนดังกล่าวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนางรองก่อนจะประสานทางโรงพยาบาลที่ศรีสะเกษให้มารับตัวไปรักษาต่อไปส่วนพลเมืองดีทั้ง3คนที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเพราะไม่รู้ว่าเป็นผู้ป่วยโควิดนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ขอฝากประชาสัมพันธ์หากดูข่าวก็อยากให้พลเมืองดีทั้ง3คนไปตรวจหาเชื้อโควิดยังโรงพยาบาลใกล้บ้านด้วย Thank you.